สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาดูผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล 2023-2024 รอบชิงชนะเลิศกันนะคะเมื่อคืนวันพุธที่22พฤษภาคม2567ผลปรากฏว่าแอตแลนต้าจากอิตาลีเอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซนจากเยอรมนีไปได้3-0โดยทั้ง3ประตูนะคะเป็นผลงานของอเดโมล่าลุคแมนกลายเป็นคนแรกค่ะที่ทำแฮตทริกในรอบชิงยูโรปาลีกได้นะคะช่วยให้แอตแลนต้าคว้าแชมป์ทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรรอบ116ปีอีกทั้งยังเป็นแชมป์เมเจอร์แรกของจานปีเอโรกัสเปรินีและเป็นทีมแรกของอิตาลีที่ได้ถ้วยรายการนี้หลังจากเปลี่ยนชื่อโดยก่อนหน้านั้นค่ะปาม่าได้แชมป์ในปี1999ในศึกยูฟ่าคัพขณะที่เลเวอร์คูเซนก็แพ้เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากทำสถิติไม่แพ้ในทุกรายการ51นัดติดต่อกันโดยทั้ง2ทีมก็จะได้ไปเล่นในทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าอีกด้วยละค่ะ